สวัสดีค่ะนักลงทุนคะมันเมื่อกี้ที่คนไม่ใช่แน่มีคนซื้อขนมมาฝากหวานมากขอบคุณนะที่ซื้อขนมมาฝากพี่ม้าน่ะอร่อยเหี่ยวน้ำตาลในสมองมันเล็ดออกไปนะนักลงทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยวันนี้นะคะจะมีแรงกันอยู่หรือเปล่ากับเทพคำนวณนะคะเวลาคุยกับเทพที่ไรต้องใช้พลังค่ะนักทุนของเทพมันแรงนะคะเวลาปะทะกับเทพอะไรเงี้ยโอ้โหพี่มันหมดแรงเลยเดี๋ยวเรามาดูเทพคำนวณกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะท่านเทพครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็คุณผู้ชมนะครับก็หายไปสัปดาห์หนึ่งนะครับผมก็กลับมาพบกันแค่ซื้อขนมมาฝากแค่ซื้อขนมมาฝากจากญี่ปุ่นละครับผมครับผมหวานแสบคอเลยเทพเว้ยไปหาเรื่องขับรถเที่ยวนะครับที่ทำไมเทพไม่บินล่ะอ๋อบินครับบินไปขับรถบินไปขับรถครับบินไปขับรถที่โน่นครับผมเทพลอยไปครับผมเทพลอยไปเที่ยวมานะก็เป็นข้อมูลใครมีอะไรจะฝากเทพไหมจ๊ะครับมีคนดูหรือเปล่านะครับไปกินข้าวกันหมดแล้วมั้งครับเราฟังเทพสายดีสายนะครับสวัสดีเทพคิดถึงคิดถึงครับผมคิดถึงเหมือนกันนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่อยู่นี่โหตลาดนี่ทะลุเลยนะครับทะลุเลยของเทพมันแรงใช่นะครับเทพกดตลาดไว้หรือเปล่าเนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะตัวของสิ้นเดือนนะครับถ้าเราดูตำรานะครับเขาบอกว่าปลายสิ้นเดือนเนี่ยอย่าลืมซื้อหุ้นที่ช็อตเอาไว้คืนมาด้วยทำไมมันจะขึ้นเหรอเทพเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือนอะไรคะมกกรกฎาคมกรกฎาคมครับตลาดหุ้นในภาพรวมนะครับจะทรงตัวได้หลังจากลงมาอย่างเจ็บปวดปีนี้มันไม่ลงเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ขึ้นแต่เดือนหน้าเนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกนะครับก็ตามดีๆนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วก็วันที่21กรกฎาคมนะครับ21กรกฎาคมน่าจะเป็นช่วงที่วัดใจละว่าตลาดเนี่ยจะไป 1,600 หรือเปล่าค่ะนะครับจะเบรก 1,600 เนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ตามสไตล์นะครับผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตลาดเนี่ยขึ้นได้หรือเปล่าใช่ครับลองดูนะเทพครับผมก็วันนี้คุยอะไรดีครับพี่อยากคุยอะไรดีครับพี่กำลังดูเลขที่บอกเมื่อกี้21วัดใจ21แต่ว่าวันที่21ครับ21ครับ21วัดใจ21ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้เล่นหวยเงี้ยเดี๋ยวอธิบายก่อนเราเล่นออปชันเราไม่เล่นหวยออปชันออปชันออปชันมันของธีรศักดิ์ไม่เกี่ยวกันไม่พี่พูดถึงนักทุนของพี่อย่าไปเล่นหวยนะครับครับ991ครับเสียแล้วเสียตังค์ไปแทงน้อยๆได้พี่แทงน้อยๆได้แทงน้อยๆได้มาแทงออปชั่นของพี่ม้อนดีกว่าเล่นหวยโอ้โหมีเขาเรียกอะไรนะนักลงทุนหลายท่านนะครับสมัครเขาเรียกอะไรนะการพัฒนานะครับคอร์สดูดวงอ๋อขอดูคอร์สพัฒนาภาษาไทยคอร์สภาษาสั้นๆขอดูภาษาวิชาการการพัฒนาจิตใจพัฒนาบุคลิกแล้วก็คาแรคเตอร์ให้เหมาะกับการลงทุนนะครับโอ้มีหลายท่านนะครับมีมาเกือบ20ท่านนะครับเราเปิดประมาณ25ท่านนะครับมีเข้ามาก็เหลืออีก 3-4 ท่านนะครับยังพอว่างอยู่นะครับมาดูดวงซิแต่เอาครึ่งปีหลังเอาเข้าเข้ามาให้ดูเข้าเข้ามาให้ดูเล่าให้ฟังนะครับมีหลายท่านนะครับรอบนี้เนี่ยเรียกว่าดวงดีหรอดีแบบสุดๆเลยพี่เกาะเขาได้เปล่าต้องมาวันที่1วันที่1ใครดวงนี้เกาะด้วยใช่ๆๆผมต้องอาศัยเขาเหมือนกันช่วงนี้พรมีตัวไหนบ้างช่วงนี้เราก็ต้องอาศัยเขาเหมือนกันนะครับช่วงนี้เราก็ต้องอาศัยเขาเหมือนกันนะครับแล้วเป็นเป็นเขาเรียกเป็นคนที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ในแง่ของการลงทุนนะครับค่ะอายุสูงสุดเท่าไหร่มั้ยครับรอบนี้ที่เราเห็นมานะครับล่าสุด74ครับพี่อายุ74ไปรุ่นนะเธออย่ามาพูด74ทำไม่ใช่ไม่ใช่หือทำอื่นเดี๋ยวคืออายุ74เนี่ยยังเรียนได้เลยยังเรียนได้เลยนะครับน้อยสุดที่สมัครเข้ามาเท่าไหร่ครับพี่ให้ทาย19 19 10มันถึงไปเธอไอ้น้องอายุ19 19บอกเขาด้วยนะผมอายุน้อยที่สุดปีนึงใช่ใช่ใช่แล้วมันเก่งมากไอ้เด็กแล้วพอดูตำแหน่งคร่าวๆนะครับพอดีไม่บอกชื่อไม่เป็นไรใช่ไหมพื้นดวงแม่งดีมากที่พื้นดวงเขาดีมากไม่ใช่ไหมมันเก่งมากเลยเก่งจริงเก่งจริงงานพิธีพลอ่ะเก่งจริงแต่ว่าน้องคนนี้นิสัยคือจะเบื่อง่ายไปหน่อยตายแต่เขาเก่งจริงๆคือเหมือนกับว่าพอทำจนถึงระดับที่ระดับสูงแล้ว
เหมือนกับตันหาอย่างอื่นทำเลยสนใจหุ้นสนใจหุ้นสแกนหุ้นลิงอย่างเดียวเลยสแกนหุ้นลิงตายแล้วไอ้น้องทำยังไงอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นพี่มันแทงตัวละร้อยร้อยลิงหมดเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้จริงๆสไตล์เขาเนี่ยสไตล์เขาคร่าวๆนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยจริงๆเข้าไม้ใหญ่ๆจะเวิร์กกว่าไอ้น้องมาปรับไม่ต้องคลิกภาพไม่ต้องใหม่ไม่ต้องไปหาหรอกไม่ต้องไปหาหรอกไม้เล็กๆสั้นๆมันไม่กล้าใจมันไม่กล้าพี่มอนแต่ผมพื้นดีพื้นดีบอกว่าพื้นดีมากอุ้ยมันใช่เลยซื้อตัวละร้อยหุ้นพิสูจน์ฝีมือบอกโอ้ซื้อไปทำไมร้อยหุ้นเอ้าคนเราอายุ19มันก็สามารถเรียนรู้ได้นะเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้พวกเจน Z นี่เขากู้มาเล่นโอ้ยทำไมไม่งั้นคนไทยเราไม่เป็นหนี้กัน 70-80% ของครัวเรือนหรอครับพี่กูพ่อกูแม่มากู้มาก็อย่าลืมนะครับถ้าพลาดก็ใช้หนี้ด้วยอย่าลืมคืนนะครับผมแล้วก็ฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับท่านที่เรียกว่าเกิดในช่วงเดือนกุมภาปลายเดือนต้นเดือนมีนาใครรอบนี้ต้องมาราศีมีนอ๋อใครเป็นราศีมีนมารอบนี้ต้องมานะครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยมันตกเรียกว่ามรณะครับเอ้าหมายความว่าไงตกมรณะหมายความว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงที่แบบต้องระวังแล้วให้เขามาหาคือจริงๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอปีนี้เริ่มตั้งหลักได้ละไอ้ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่แบบต้องเรียกว่าผ่านไปให้ได้อ๋อใครราศีมีนเกิดราศีอะไรนะคะมีนาใช่ต้องมาอ่ะใครเกิดมีนามาต้องมาต้องมานะครับเพราะว่าราศีมีนเนี่ยพฤหัสเนี่ยมันจะตก8แล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินหน้ามาเดี๋ยวเทพจัดให้โทรมาจองสัปดาห์วันไหนอ่ะก็วันที่1พี่มอนมึนแล้วชีวิตวันที่1มีนาวันที่1กรกฎาคม1กรกฎาคมใช่ครับโหตายละเบอร์ติดต่อนะคะท่านคุณ0864902823ใช่นะครับย้ำเลยว่า7479เพื่อให้เรียกว่าผ่านในช่วงที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยไปถ้าผ่านได้เนี่ยปีหน้าจะสบายมากโอเคนะใครเกิดช่วงเดือนมีนานะใช่ช่วงมีนานะครับรีบจองนะใช่มาเขาเปิดวันที่1กรกฎาคมนี้ละหมื่นงานสัมมนาทุกวันแล้วก็แปลงจริงนะครับยังไม่มีเหมือนยังเรียกว่ายังมีน้อยอยู่เหมือนกันพวกราศีมังกรครับพี่เดือนอะไรคะเดือนมกราคนเกิดมกราพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมังกรมันดูยิ่งใหญ่มีอำนาจเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ไม่มาก็ไม่แปลกนะครับเพียงแต่ว่าเขามั่นใจหรือเปล่าว่าจะเรียกว่าผ่านในช่วงเนี้ยไปได้คือมังกรเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าดูจากนะครับตำแหน่งของพฤหัสนะครับเดี๋ยวเราเดือนมกรามาให้ดูนะครับประมาณวันที่10ละกันนะครับดู600แล้วอย่าลืมนะกดไลค์ได้300ได้ตอบคำถามแล้วคือราศีมังกรช่วงนี้เขาแฮปปี้อยู่นะครับช่วงนี้เขาแฮปปี้อยู่นะครับเพราะว่าตำแหน่งของพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ดีต่อเนื่องพวกนี้เขาไม่สนใจเรานะครับเขาก็เทของเขาไปสบายๆใครจะเดินมกราเฮงเฮงเฮงขอโชคดีต่อไปขอโชคดีต่อไปนะครับแต่ราศีมีนเนี่ยต้องระวังจริงนะครับราศีมีนเนี่ยอันตรายนะครับแล้วก็อีกราศีนึงที่อาจจะต้องเรียกว่าเฝ้าระวังสักหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นราศีพฤษภครับคนที่เกิดช่วงเดือนพฤษภาครับพี่นะครับช่วงเกิดพฤษภาแล้วก็มิถุนาต้นเดือนเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้ครับนะครับเรื่องหนี้เรื่องศัตรูคล้ายๆกับของพี่อ่ะแต่ของพี่ผ่านไปละโอ้ยนี่พี่มารุมมาตุ้มเลยที่ผ่านมาดูเคลียร์ๆคุณแม่นมากเลยอ่ะโอ้โหเทพมันแม่นเหลือเกินก็บอกแล้วให้ระวังศัตรูให้เราปวดหัวมากเลยไอ้เทพคุณเทพทำไมพี่มันปวดหัวว่ามันจริงอ่ะเตือนไว้ก่อนแล้วแต่ว่าผ่านไปละผ่านไปละจบไปแล้วด้วยยังมันเป็นแค่เดือนเดียวช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นแล้วเดี๋ยวจะไปตก8อีกรอบนึงเพราะนั้นยังต้องไม่ประมาทครับโอ้มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ยังมีอีกยังมีอีกแทบแล้วให้พี่ทำไงอ่ะก็รอผ่านเดือนนี้ไปก่อนเดือนอะไรเนี่ยเดือนกรกฎาว้ายถ้างั้นพี่จำสินดีกว่าเดี๋ยวนั่งสมาธิช่วงนี้ออกตัวแรงพี่จะไม่พูดอะไรใครถามอะไรก็ตอบไปใช่อย่าออกตัวแรงอย่าออกตัวแรงเวลาพูดอะไรก็อ้างคนอื่นไว้โอ้อ้างคนอื่นไว้ปากมีรูปากอะไรเรียกอะไรล่ะปากมีหูหรือปากมีรูปากมีไว้พูดโอเคปิดนะครับใช่ให้คนอื่นไอ้นุ้ยไปจัดรายการแทนปิดใช่คนอื่นพูดแทนไปก่อนนะครับเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวนะทำไมคนเกิดเดือนอะไรต้องมาเจอเทพนะอีกทีดิเดือน
มีนาทำไมคนเกิดเดือนมีนาครับราศีมีนนะครับต้องมาทำอะไรนะเพราะดาวพฤหัสนะครับมันตกอยู่ในเรียกว่าเรือนมรณะครับเช็คสภาพครับผมด่วนใช่พี่แจ้งไปแล้วให้เกิดเดือนมีนาเช็คสภาพก่อนนะนะครับวันที่1กรกฎาคมเทพเขาจะเช็คให้โทรไปเลย0864902823นะครับเหลืออยู่ประมาณ 3-4 ที่นะครับก็เยอะเต็มห้องครับใช่ใช่ไม่รับเยอะครับไม่รับเยอะไม่รับเยอะเดี๋ยวไม่มีเวลาดูปวดหัวด้วยแหละเวลาไปดูคนเยอะทำไมนะครับพี่เดี๋ยวเทพก็ปวดหัวอ๋อปวดสิครับพี่แต่ข้อดีคือมีน้อยมีคุณพี่ท่านหนึ่งครับรุ่นหนึ่งนะครับชื่อเล่นพี่ฉัตรละกันเรียกพี่ฉัตรนะครับบอกแนะนำไปว่าผู้ชายนะผู้ชายผู้ชายพี่ฉัตรพี่ฉัตรพี่ฉัตรนะครับชื่อเล่นเรียกพี่ฉัตรละกันนะครับทักมาในเฟซบุ๊กพี่ฉัตรทักอะไรเทพคะเขาบอกว่าเนี่ยที่บอกไว้ว่าพี่เนี่ยจะได้โปรเจกต์ใหญ่ปรากฏจริงเหรอพี่ฉัตรมันมีมาให้เลือกเต็มเลยพี่ฉัตรได้อะไรอ่ะมันมีมาให้เลือกเต็มเลยครับแต่เลือกยังไม่ถูกนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงที่พิจารณาได้เลยแล้วพี่ฉัตรดวงดีเหรอดีมากก็ถึงบอกไงโปรเจกต์ใหญ่มันจะเข้ามาโอ้พี่ฉัตรนะครับมันจะเข้ามาใหญ่ขนาดไหนอ่ะโอ้ก็ไม่รู้เขาทักมาแสดงว่าก็ใหญ่อยู่ครับพี่ไม่เขาไม่ทักมาหรอกครับพี่โอ้ยใหญ่นะพี่ฉัตรใหญ่ใช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 ่เพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเขากดไลค์ถึง300แล้วนะถึงไหมครับพี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงไม่เป็นไรมีคนดูไหมครับพี่มีคนดูมี700แล้วโอ้700เหรอครับโอเคที่คุยมานี่ก็รอให้คนดูให้ครบจะได้ไม่ต้องมาถามซ้ำได้เลยได้เลยได้เลยครบยังดู800แล้วกดไลค์ให้หน่อยซิสัก300กดไลค์กดเลิฟแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับใครที่เรียกว่าเคยได้ไอ้พวกกำไรไปเฮ้ยมันก็แม่นนี่หว่าแชร์ได้เลยนะครับฝากแชร์ได้เลยนะครับคุณเราก็อย่างนี้แหละนะครับแบ่งกันไปครับผมก็พร้อมยังมาเลยไม่กดไลค์ไม่กดเลิฟเลยเงียบฉี่เลยมาเลยก็ได้ครับมาเลยก็ได้สวัสดีคุณม่อนจันเทพปากมีหูประตูมีช่องโอเคโอเคโอเคอ๋อเราก็นึกว่าปากมีไว้พูดนะครับปากมีไว้พูดนะครับปากมีหูนะครับประตูมีช่องนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะคะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพี่ม่อนดูเขาถามอะไรบ้างมองมีไหมครับพี่โอ้พี่อย่าก้มนานพี่อย่าก้มเยอะขนาดนั้นพี่เดี๋ยวคนเมื่อนะครับมีคำถามคุณอะไรเดี๋ยวไม่ได้จดไว้มาเลยTRUBB ไม่ลงตามตำราไม่ลงตามตำราอ๋อก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวดูชาร์ตสักหน่อยนึง TRUBB ว่าไงเดี๋ยวดูซิมีคำถามอะไรหุ้นมันก็บอกซื้อก่อนหน้านี้นะครับอ๋อก็ลงนี่ครับเดี๋ยวนะมันลงไม่แรงพอนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะครับตำราว่าไงนะ TRUBB TRUBB หุ้นอะไรครับก็พี่ก็จำไม่ได้ไม่หมดหรอกทีลับไงครับอ๋อทีลับเอ๊ะทีลับเขาก็ขึ้นไปรอบหลายรอบขึ้นไปแล้วที่อีกรอบหนึ่งเหรอคะจะเอาอีกจะเอาอีกติดใจนะครับติดใจนะครับแหมก็เคยได้แสดงว่าถูกฉลกกินเข้ามาเดี๋ยวโดนกินคืนนะถูกฉลกนะครับทีลับเดี๋ยวเราเขียนว่าไงนะTRUBB ค่ะเทพโอ้ทีลับนะครับก็กินบ่อยนะโอ้ทีลับก็จบนะทีลับรอบขึ้นในเดือนมิถุนาน่าจะพักนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอลุ้นอีกทีนึงช่วงพฤศจิกาเลยครับพฤศจิกาช่วงนี้เขาจะไซด์เวย์สร้างฐานไปก่อนนะครับจริงๆมันก็ลงมาให้นี่ครับผมแต่ว่ามันออกข้างแล้วถ้าจะเล่นแรงอีกรอบนึงเนี่ยต้องเดือนพฤศจิกานะครับแล้วลากยาวไปถึงมีนาเลยครับเอออย่ากินตลอดของที่กินตลอดต้องแบ่งเขาบ้างไม่มันจะเป็นช่วงเวลาครับพี่ช่วงเวลาของเขาได้แต่เขาอย่างเดียวระวังนะหยุดบ้างนะใช่ใช่ใช่ครับผมตัวไหนครับว่ามาเลยครับอัปเดต STA ให้หน่อยค่ะแทบ STA คุณนวรัตน์ STA นะครับ STA นะครับ STA ว่าไงหนอเดี๋ยวนะครับบอกว่าจะดวงดีเดือนหน้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมได้เลยครับก็ตามเทพอยู่พี่สมบูรณ์เขาได้เลยครับถามเยอะเลยขอเศษกระดาษจดหน่อยสิเดี๋ยวคำถามเลยมองไม่เห็นสายตาไม่ค่อยดีด้วยสายตาพี่มังก็ไม่ใช่จะดีหรอกนั่งดูแบบว่าแสงเข้าตาวันละ3ชั่วโมงตามันเลยฟ้าไปเลยเข้าใจเลยนะดาราที่โดนแสงนานๆเนี่ยนี่เป็นเพชรชลาชวรัตน์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับอ๋อนะครับผมเดี๋ยวนี้เขามีหลอดอะไรโอเคโอเคอ๋อเขาไม่ได้ใช้สปอตไลท์เราถ้าเป็นสปอตไลท์ตายพอดีแหละตัวของ STA นะครับ STA ผ่านเขาเรียกว่าช่วง
มรณะในเดือน12ไปแล้วครับนะครับกำลังอยู่ในเดือนที่1นะครับก็เป็นช่วงของการไซด์เวย์เพื่อรอการฟื้นในรอบใหม่นะครับบอททอมผ่านไปแล้วครับ STA นะครับถ้าดูแบบนี้ชัดเจนมากนะครับ STA นะครับก็ลงมารอบนี้นะครับไม่น่ามีนิวโลนะครับแต่ว่ามันจะออกไซด์เวย์อีกพักใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นไซด์เวย์เนาะใช่ครับแต่ว่าไม่ลงแล้วนะครับไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วจ้าแต่จะขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้นะจ้าขึ้นเมื่อไหร่จะมีช่วงตกตก2นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับสักครู่นะครับขอเล็งวันที่ก่อนนะครับช่วงเข้าเรือนที่2จะเป็นเรื่องของงบอะไรพวกนี้นะครับ STA นะครับเดือนสิงหานะครับจะขึ้นครับผมวันที่25กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับน่าจะเริ่มกลับมาได้ STA ครับใช่นะครับก็แถวนี้ไม่น่ากลัวละ15บาทกรกฎาคมกลับมาได้นะนี่โจทย์ไว้ด้วยสิจ๊ะอย่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะครับจะได้ตามด่าทุกคนนะครับจะได้ตามทุกคนนะครับเข้าไม่เข้าก็ว่ากันได้นะครับเพื่อนเพื่อนดิฉันน่ะมือมืออะไรครับตามีตามือหูมีหูไม่ส่วนใหญ่เราบอกไปวันนี้อาทิตย์หน้าลืมแล้วนะครับจดเอาไว้เพราะว่าระวังวันที่เอาไว้ล่วงหน้าให้นะครับผมระวังนะตัวเองชอบฟังหูแบบพลอยหูอยู่เลยแล้วก็ไปตามหูอีกหูนึงตามอีกตัวนู้นก็ลืมตัวนี้นะครับพอมีตัวนู้นก็ลืมตัวนี้นะครับก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเพราะว่าเป็นเรียกว่าคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของคนที่เป็นเรียกว่าธาตุน้ำครับพี่ทำไมใครธาตุน้ำครับธาตุน้ำคือคนที่แบบพอมีอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเก็บน้ำใช่ครับไม่ใช่ครับจะไม่อยู่นิ่ง จะไม่อยู่นิ่งนะครับเป็นลมนะครับเป็นลมน้ำเป็นรูเป็นแอร์เนี่ยหมายความว่าอะไรคนที่อยู่ในราศีตุลนะครับราศีกุมแล้วก็ราศีเห็นไหมเมกไม่ฟังเลย SCA ก็พูดเลี้ยวเมกฟังหน่อยเขาพูดไปเลี้ยวพวกนี้นะครับเขาจะไหลไปเรื่อยๆนะครับเวลามีตัวใหม่เข้ามาก็จะลืมนะครับเขาจะต่างกับคนที่เป็นราศีมังกรราศีพฤษภนะครับหรือว่าราศีกันนะครับพวกนี้เขาจะมีเรียกว่าธาตุดินอยู่ในตัวครับพี่เขาจะเรียกว่าจะจำแม่นนะครับแล้วก็จำหนักเลยพวกนี้นะครับโหดอยู่นะครับโหดอยู่นะครับผมนะครับดูหน้าพี่มาหน่อยเด้เขาไม่อยากเห็นหน้าพี่หรือเปล่าคนจะสวิตช์ภาพหลับหรือเปล่าสวิตช์ภาพลืมแต่เขาไปทุล่าครับเออไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นหน้าพี่มาอยากเห็นหน้าลุงทุนจะตังนะครับผมเห็นหน้ากันหน่อยนะใช่เริ่มเลยนะเดี๋ยวพี่มอนจดไว้เยอะแยะเลยครับ40ตัวแล้ว G P C ล็อกเล่หู้เยอะแยะล็อกเล่ด้วยโอเคล็อกเล่นะครับล็อกเล่ล็อกเล่มีในหนังสือนี่ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับดูหน่อยนำล็อกเล่นะครับไทยรับเบอร์กับทีละคนละอันกันซึ่งใกล้เพิ่งมาพี่มอนเดี๋ยวดูย้อนหลังค่ะเมกเขาตอบไปแล้วตัวของล็อกเล่นะครับมิถุนามันต้องขึ้นนี่ครับที่วางเอาไว้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเอ้ยล็อกเล่มิถุนาขึ้นเหรอมันจะปิดมิถุนาแล้วอีก2วันก็นี่นะครับมาไม่เอ่ยก็ยกมันยกมายกมาเดี๋ยวขึ้นมาเดือนหนึ่งแล้วมันขึ้นมาจาก 3.06 มา 3.46 น้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยวางไว้ตั้งไกลแหมพี่มอนก็ตามตามไปด้วยครับพี่โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยว่าเขาบอกว่าดาวไซด์มัน 3.06 แล้วยูได้เก็บไหมครับยูเดี๋ยวพี่มอนไม่ได้ซื้อไม่ซื้อเลยโหชีวิตยูอ่ะคือขี้เกียจซื้ออะไรที่แบบว่ามันหมื่นแสนพันล้านหุ้นน่ะแล้วพี่มอนซื้อแค่ล้านหุ้นแล้วมันจะไปเอาอะไรกับเขาล่ะก็ให้เก็บไว้ลุ้นเอาฮาๆช่วงปลายปีเดี๋ยวเราก็เจอกันนะครับแหมไม่ยอมลุ้นเลยนะครับไม่ลุ้นเลยนะครับผมตัวของล็อกเล่นะครับในตอนนี้ตัวของอาทิตย์นะครับเข้า6นะครับอันตรายนิดหน่อยล็อกเล่อันตรายแล้วนะใครมีก็ปล่อยก่อนเห็นพี่นิพนธ์เขาก็บอกว่าถอยมาก่อนอันตรายนะเพราะว่าไปเรียนหัวกระตูดมาเขาอธิบายชัดเจนแล้วนะใครที่ไปเรียนคงรู้นะล็อกเล่ทำไมต้องไขบ้างคือทรงมันจะเป็นยังไงนะครับ6 7แล้วก็8นะครับหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมดวงเทพก็บอกไม่เล6เนี่ยจะลงแบบนี้นะครับเออนั่นแหละ7จะดีดครับ6ลง7จะดีดนะครับ7จะดีดขึ้นนะครับ7จะดีดขึ้นใครไปเรียนพื้นฐานแล้วรู้นะล็อกเล่มัน8ก็8ก็จะย่อแล้วค่อยจบนะครับจบ83บาททวนมั้ยนะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้เดาไว้เพราะว่าจริงๆเนี่ย
ตัวของดวงเนี่ยนะครับช่วงที่เรียกว่าเข้าสู่เรือนนะครับเรือน1ถึง12นะครับ1ถึง8นะครับมันคล้ายๆกับดาวเทียรี่เลยครับพี่เทพใช้อินดิเคเตอร์เข้ามาซัพพอร์ตไม่ใช่จริงๆเนี่ยทฤษฎีดาวเทียรี่เนี่ยมันก็มีจับดูดาวดูดาวแต่เป็นดาวชื่อดาวเทียรี่ดาวเทียรี่ดาวเทียรี่ไม่ใช่ดาวไถดาวจริงลึกๆเนี่ยลึกๆเนี่ยดาวเทียรี่ก็บอกไว้นะครับถ้าเราดูนะครับในเรียกว่าในเรือนนะครับในแต่ละเรือนชะตานะครับเดี๋ยวผมเอาเรียกว่าตำราที่เราสอนให้ดูกันตอนนี้ดูดาวดูดาวแบบ international ดูดาวเทียรี่ไม่ใช่อันนี้เราดาวพระศุกร์พระเสาแทรกเราอธิบายคร่าวๆนะครับเดือนที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงตัวเองนะครับแปลเป็นภาษาไทยเลยไม่ต้องเอาภาษาไอ้พวกหมอดูนะครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยหมายถึงตัวเองโอเค yes สองเนี่ยหมายถึงเงินนะครับ money ใช่นะครับ3เนี่ยหมายถึงการติดต่อสื่อสารนะครับเรือนที่3มันจะขึ้นแรงหาเรื่องเงินสื่อสารใช่นะครับ4ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนะครับมันลงทุนเยอะเลยอ่ะนะ5เนี่ยหมายถึงบุตรมันมีบริวารเพราะมันไปซื้อหุ้นนั้นนู่นลงทุนเป็นผู้ซื้อหุ้นใน QTC ไอ้ช่วงเนี้ยนะครับเรือน5เนี่ยพี่จะตีความให้คล้ายๆกับคลื่น5มันจะขึ้นแรงเมื่อไหร่พศไหนเรือน5พศไหนโอ้แล้วแต่คนแล้วแต่คนไม่เห็นล็อกเลขอ๋อล็อกเลขนะโอ้ล็อกเลขโอเคโอเคพี่ก็ได้ล็อกเลขโอเคล็อกเลขไม่เห็นนะพี่มองอย่าไปเห็นนะขอโทษครับขอโทษครับไม่รู้เรื่องล็อกเลขล็อกเลขล็อกเลขตอนนี้อยู่ในเรือนที่6นะครับหมายความว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอธิบายตามสูตรเทพไปเดี๋ยวพี่อธิบายหมายความว่านี่สินสตูเพราะว่าล็อกเล่นนะไปดูงบนะกำลังถูกโจมตีอยู่กำลังถูกโจมตีอยู่อะไรตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีนี่นะครับไปแล้วก็พอเดือนหน้าก็จะเป็นเรือนที่7หมายความว่า7ก็จะเป็นหุ้นส่วนอ๋อลงทุนกับ QTC หุ้นส่วนนั่นแหละครับแล้วไปซื้ออะไรก็ไม่รู้ข่าวเมื่อวานจำไม่ได้แล้วเป็นไปได้ว่าพอเข้า7ปุ๊บเนี่ยหาหุ้นส่วนครับพี่เออแล้วมันจะลงอีกรอบนึงนานนานเพราะข่าวออกปุ๊บเนี่ยมันจะย่อเลยนะครับย่อเลยนะครับแล้วมันล็อกเล่แล้วมันจะวิ่งเมื่อไหร่ข่าวออกหมดแล้วมันจะลงใช่แล้วมันจะวิ่งอีกทีเมื่อไหร่นะครับจะวิ่งแรงแรงจริงๆแล้วเป็นรอบของเขาอู๋ต้องเดือนกันยานู่นนะครับพี่ถอยตุลาเดือนตุลาเดือนตุลานี่เดือนกรกฎาครับกรกฎาแล้วเดือนอะไรต่อคะก็สิงหาแล้วก็กันยาเดือนตุลาถึงจะขึ้นครับผมสำหรับล็อกเล่นะครับช่วงนี้จะเป็นตุลาจะขึ้นไหมต้องถามนะครับเพราะนั้นช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะของการลงดีดแล้วก็ลงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดือนตุลาจะเริ่มฟื้นขึ้นแปลให้แล้วล็อกเล่พี่แปลภาษาพื้นฐานไปแล้วของเทพเขาภาษาเลขภาษาเทพไม่ใช่ภาษาเทพโอเคครับต่อไปสตาสตามาอีกแล้วเหรอครับพี่สตาทำไมมีอะไรมีอะไรครับพี่มีอะไรครับพี่สตามีอะไรมาจากไหนอาจารย์สตาดูทุกรอบเลยนะครับสตานะครับสตาหมายถึงอะไรสตาหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวดูชาร์ตหน่อยกำไรหรือเปล่านะครับเคยรู้สึกว่าไม่ต้องไปดูพื้นฐานหรอกคุณว่าเคยให้ขายไปนี่ครับผมเอออย่าไปดูพื้นฐานมันไม่มีอะไรหรอกคุณพี่ท่านนี้ได้กำไรตลอดเลยนะครับเป็นหุ้นลักแห่งปีเลยพี่ม่อนระวังจะเป็นลมใช้พลังสู้กับเทพเยอะเออใช่การลงทุนเนี่ยพี่ม่อนกินอะไรนะมะม่วงหาวใช่ไหมมันหาวไม่โหมะม่วงกวนมะม่วงกวนกินที่แรงเข็ดฟันมากเลยนะจี๊ดจี๊ดแต่มันเปรี้ยวได้ใจเลยกินแล้วมีน้ำตาลประมาณสัก 20-30% แล้วก็มีแบบว่ามันเปรี้ยวซาวซาวครับผมเปรี้ยวจริงเลยอันนี้คือตัวของสตานะครับสตานะครับสตานะครับสตาสตาว่าไว้ว่ายังไงสตานะครับเหลือการขึ้นอีกชุดเดียวนะครับในรอบนี้เลยนะครับถึงวันที่เท่าไหร่นะครับถึงวันที่ประมาณช่วงวันที่นะครับประมาณกลางเดือนกรกฎานะครับแล้วพี่ขายทิ้งได้เลยครับกลางเดือนกรกฎาคมขายสตาร์ทิ้งขายสตาร์ออกได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นพีคของเขาแล้วครับผมจบแล้วใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับก็อาจจะประมาณสัก 6.3 หรือ 6.7 นะครับแล้วขายทิ้งดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพีคของเขาละครับจ้าแล้วหุ้นต่อไปครับตัวไหนครับเดี๋ยวเอาตัวที่ไม่เคยถามดิเอเซียน
เอเชียนนะครับที่มันขึ้นมา 100% อ่ะอ๋อโอเคได้ๆๆๆทางหุ้นแบบเนี้ยดีๆๆๆที่ขึ้นมาแรงๆใช่ๆๆว่าต่อไหมวิ่งต่อได้ไกลๆหรือเปล่าเอเชียนซีฟู้ดนะครับเอเชียนซีฟู้ดนะครับวันที่5เดือน7นะครับที่5เดือน7ปี1994หุ้นตัวนี้เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่มากเขาหายไป10กว่าปีอ่ะขึ้นมาก็รอบละ10ปีพี่ก็จําได้อยู่ในวงการรู้กันดีรู้กันดีนะครับรู้กันดีแต่พูดไปก็แค่นั้นคนได้ตังค์ก็ได้ตังค์เราไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ก็ปล่อยเขานะครับปล่อยเขาคนได้ตังค์ก็ตังค์เถอะโอ้เอเชียนนะครับเอเชียนพฤหัสเพิ่งจะทำมุมดีนะครับโอ้ยังไม่จบครับพี่ยังไม่จบครับขึ้นยังไม่จบใช่ไหมใช่ครับยังขึ้นได้อีกครับอ้าวใครเมหรือใครอยากเมแต่อุ้ยดอยนี่เราอย่าไปพูดมากนะถ้าไปพูดมากเดี๋ยวเป็นแพ้แอนแกะเลยนะเรื่องอะไรครับพี่โอ้ถ้าเกิดเขาไปติดดอยเธอตายเลยนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเทพรับได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวรอช่วงไหนถ้ามันไม่ดีผมก็แจ้งไปก็แจ้งทันไหมล่ะถ้าเขาไปติด15บาทแล้วก็ถอยลงมา9บาทจะไปเหลืออะไรล่ะก็ถ้าหุ้นมันดีจริงพฤหัสนี่ดูหน้าตาที่เอาโทษเอาโทษเอาโทษพฤหัสมันหนุนอยู่เนี่ยมันดีใหญ่นะครับพฤหัสตัวของเอเชียนนะครับดีไปจนถึงเดือนตุลาเลยครับเอเชียนดีถึงเดือนตุลาแต่ราคาไม่โลนะแต่เองราคาก็เดี๋ยวนะครับโหเราก็นะครับว่าไปด้วยดูแค่กราฟก็จะไปลมอยู่แล้วเฮ้ยเราอย่าไปกลัวครับเราอย่าไปกลัวเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับเทพมันไม่กลัวนะไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวแหมแค่นี้กลัวแล้วเราจะได้อะไรจากตลาดออกไปครับพี่เออใช่เทพพูดถูกเนาะใช่มั้ยครับขโมยแต่กึกๆๆๆๆๆขนาดมันจะได้อะไรเนาะอย่าอะไรเยอะเลยขนาดเออถูกๆเออถูกๆมันยังขาดทุนได้เลยนะครับเราก็ลองตัวพวกแปลกๆดูนะครับลองแปลกๆดูนะครับเดี๋ยวผมหาอินดิเคเตอร์มาก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับลืมอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวนะครับโอเคตามตำราว่าไว้นะครับ MACD มันยังไม่ได้เวอร์เจนเลยครับพี่คืออะไรอ่ะอ้าวโถเอเชียนใช่ไหมใช่ครับ RSI เท่าไรไม่ต้องดู RSI ครับไม่ต้องดู RSI ดู MACD MACD มันยังไม่ได้เวอร์เจนเลยนะครับ MACD อยู่ตรงไหนเนี่ยครับพี่เนี่ยครับเนี่ยครับพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นไอ้เหี้ยพี่เทพส่งแว่นขยายมาให้หน่อยดิMACD นะครับ MACD ประมาณ 1.4 นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 1.38 ถ้ามันไม่ขึ้นอีกวัน2วันมันก็ทำไฮละนะครับเพราะนั้นเอเชียนยังไม่จบครับโอ้โหแม่เจ้าน่ากลัวมากแล้วไงอ่ะแทบแล้วไงนะครับเราก็ตีเทนเข้าไปอีกหน่อยนึงว่าเอ๊ะดวงคนไหนจะได้กินจากเอเชียนดวงคนไหนจะเสียมันต้องมีคนได้สนเสียเซ่อ๋อก็อยู่แล้วจะมีคนได้อย่างเดียวได้ที่ไหนก็ไม่รู้ใครนะครับก็ไม่รู้ใครดวงของใครได้กินมันต้องแบบว่า1คนซื้อคนขายคนซื้อคนขายคนได้คนเสียคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วเวลาคนได้เป็นใครโอ้ถ้าช่วงนี้คนเสียเป็นใครได้เดี๋ยวผมเล็งให้เดี๋ยวผมเล็งให้หุ้นตัวนี้มี2ทางนะนะครับเข้ามา2คนน่ะไม่ใช่ได้หมดนะคนที่จะได้จากเอเชียนนะครับก็คนที่อยู่ในราศีเมถุนครับเมถุนจัดไปคนเกิดเดือนมิถุนายนโอ้โหแค่มาคนเกิดเดือนมิถุนายนนะครับอ้าวลองดูอ้าวอ่ะราศีอื่นไม่ได้นะราศีอื่นก็ได้ไม่เป็นไรได้มันเป็นที่ตัวหุ้นแล้วราศีพี่ล่ะราศีพี่ถือนานๆไม่ได้อ๋อซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไงที่พี่ซื้อออปชันพี่ก็จะขายพรุ่งนี้นะใช่ถ้าไม่ได้เทพโดนพี่ด่าเลยนะโดนประจำพี่ไม่เป็นไรโดนประจำครับโดนประจำโอ้นี่เทพนี่อมตะโคตรนิรันดร์การโดนด่าก็นิ่งธรรมดาพี่มันก็มีถูกมีผิดแต่เราตามให้แหมไม่ใช่ว่าผิดแล้วเราหนีที่ไหนเราก็ตามนะครับตามคัดให้อีกต่างหากนะครับผมคิดจะอยู่ในวงการอย่างนี้มันต้องหน้าด้านใจถึงไม่ใช่ต้องมีความรับผิดชอบพี่ต้องรับผิดชอบคิดว่าแบบหน้าทนไม่ใช่ถูกด่าไงก็ไม่ใช่ผมโอ้โหพี่คนโดนด่าไม่รู้ไม่สึกแย่เหรอพี่ก็ไม่รู้พี่หน้าบางจะตายใครด่าพี่ด่าไม่ได้ด่ามาสิอะไรเนี่ยนี่ขนาดหน้าบางจะตายด่ามาด่าไปด่ากลับโอเคได้พี่หน้าไม่ทนหรอกก็ราศีเมถุนดี
ดีดีดีคนเกิดมิถุนาดีช่วงนี้สำหรับตลาดหุ้นนะครับสำหรับตลาดหุ้นแต่ต้องถือหน่อยนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปนี่เหนื่อยวะแค่3ตัวพี่ก็จะตายอยู่แล้วเซเลโอ้ซิลิเออซิลิจดไว้เนี่ยใครพูดถึงตัวไหนซิลิซิลินะครับเป๊ปติดดวงดูให้หน่อยจะไม่กล่าวโทษเลยตัวอะไรนะพี่ไม่คนที่มีคำถามเนี่ยชื่อเดนนี่พีอะไรเนี่ยแกถามตลกเนาะสงสัยแกชอบแบบซื้อชักเข้าชักออกซื้อชักมาชักไปซื้อหุ้นทั้งตลาดแน่เลยเหรอครับพี่แกถามหุ้น171ตัวเลยเหรอครับพี่โอ้ถ้าเป็นประเภทนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนนะครับพวกนี้เขาจะมีเป็นธาตุไฟครับพี่คือแผลบๆติดดอยไม่ใช่พอติดดอยปั๊บโอ้ติดไปคือใจเขาเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งนะครับจะไม่ค่อยนิ่งแถมเรียกว่าไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆพวกนี้เขาจะเป็นราศีอะไรนะครับเป็นเดี๋ยวครับเป็นลมพวกนี้จะเป็นลมแล้วก็เป็นเดนี่เป็นลมพวกนี้เขาจะอยู่ในราศีเจมินี่นะครับเจมินี่เจมินี่ก็คือเมถุนเนี่ยแหละครับพี่โอเคโอเคนะครับอ่ะแล้วพี่ถามอะไรเนี่ยพี่ลืมไปละถามอะไรอ๋อไม่พอดีผมบอกให้ฟังว่าเขาเป็นใครนะครับเป็นใครเทพอยากไปแกะซิวนะพี่เป็นซิวขันขันพอดีขันขันครับพี่อยากไปแกะซิวตายละเขาบอกเป็นกู้สร้างกู้สมกับเทพใครครับนี่ไงเขาบอกเรื่องอะไรครับพี่เรื่องอะไรเรื่องไม่รู้เขาบอกรับหมกส่งมุกกันเลยกันดวงกันดวงกันกับเอเชียนสองคนนี้กู้สร้างกู้สมกับเอเชียนมั้งครับเดี๋ยวผมคันจมูกมากเลยอย่าไปแกะซิวเลยพี่เป็นซิวช้าเจ็บมากเลยไม่ใช่ผมเจ็บจังต้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับหมดยังคะเดี๋ยวนะครับซิริยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวหมดจะโมกันนั่งทุนเดี๋ยวก็หมดแรงกันจะบ่ายโมงหิวแล้วน่ะหิวนะครับหิวแม่เที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมกินข้าวกันหรือยังไงกินอะไรบอกด้วยสิอะไรอร่อยที่ไหนอร่อยบอกด้วยมีอะไรอร่อยมั้งครับแถวนี้ กินอะไรนะพี่มอนกินอะไรนะ วันก่อนพี่มอนรัดเอาไอ้น้ำพริกคั่วมาให้กินเป็นไงครับคุกข้าวครับจะบอกแซ่บเลยนะเคยกินไหมเนี่ยพี่มอนกินข้าวคุกน้ำพริกกินทุกวันเลยครับโอ้โหอร่อยเหาะเลยกินได้ไงไม่รู้เขาบอกลดน้ำหนักได้นะครับเดี๋ยวตัวซิริรู้สึกจะมีในตำรานะครับในตำรานะครับในตำราซิริน้องเองเขาซื้อมาให้นะครับซิริกินได้ตลอดปีเลยซิริช่วงนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับตกมรณะครับอาทิตย์อยู่12นะครับขายซิริตกมาแล้วนะตกมาแล้วครับพี่หลบครับหลบไม่ซื้อไม่ซื้อช็อตไหมช็อตไหมช็อตครับช็อตพุดไหมพุดแพดพุดตัวนี้มีบล็อกเทรดนี่ครับเฮ้ยจริงเหรอมีมั้ยครับเดี๋ยวผมดูหน่อยของถูกเอามากล้ารู้สึกจะมีนะครับเดี๋ยวได้หมื่นเสียหมื่นมีตัวนี้มีบล็อกเทรดมีบล็อกเทรดจัดไปลองช็อตดูนะครับลองช็อตดูเราไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลและกระถาเอาเงินครับพี่ไม่มีเลขเอาเงินเราเอาเงินนะครับเราเอาเงินเลยใช่มีตัวไหนนะที่กำลังแย่ๆสิริมรณะครับผมถ้าใครจะไปช็อตก็ช็อตมรณะใช่สำหรับท่านที่มีซุปเปอร์นะครับแล้วไม่มีหนังสือแล้วมีหนังสืออ่านให้เขาฟังนะครับพี่อ่านให้ฟังหน่อยเดือนกรกฎาคมจะเจออะไรคุณเทพใช่พี่แล้วคุณเทพจะรู้ไหมขอแว่นขยายหน่อยดิไม่เดี๋ยวเขาหาว่าเราอ่านมั่วๆมันมาจากหนังสือจริงเดี๋ยวซิริตัวของซุปเปอร์เดือนกรกฎาคมซุปเปอร์เดือนกรกฎาคมใช่เอาซุปเปอร์260นะคะครับผมครึ่งเดือนแรกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องว้าวครับนั่นแหละครับกลางเดือนลงแรงเข้าเซอร์ว้าวเข้าซื้อซุปเปอร์ครึ่งเดือนหลังฟื้นตัวแรงครับผมครับผมโอ้โหนั่นแหละครับนั่นแหละครับใครมีหาหุ้นอย่างนี้มาเลยลงแรงขึ้นแรงอุ้ยอันนี้แล้วแต่หุ้นอย่างนี้เลยแล้วแต่ใครเปิดมาเจอครับพี่บางทีเราก็ไม่ได้เปิดทุกวันแล้วแต่ดวงใครด้วยนะแล้วแต่จังหวะดวงใครเล่นแรงใช่แล้วแต่จังหวะจริงนะครับว่าใครสนใจตัวนี้อยู่เปิดมาดูอ้าวพอดีเลยนะครับก็จัดไปนะครับจัดไปนะครับในตัวของซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์มีอะไรดีนะครับช่วงนี้ตัวของอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนที่3นะครับก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์
แล้วก็จะมาขึ้นจริงๆนะครับช่วงประมาณช่วงวันที่นี้ครับจะขึ้นแรงนะครับเพราะนั้นเลยให้เก็บในช่วงเดือนหน้าเนี่ยครับประมาณเดือนสิงหานะครับซุปเปอร์จะเริ่มขยับขึ้นแรงๆครับใช่เพราะนั้นเดือนหน้าค่อยเก็บครับซุปเปอร์สำหรับคนที่สนใจรอเก็บเดือนใช่กลางเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ใครมีตอนนี้ก็เพราะว่าผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมให้ขายตอนบาท70นะครับดวงยังดีอยู่พี่ไอ้หุ้นพวกนี้ไม่ขายตอนดวงดีแล้วพี่จะไปขายตอนไหนใช่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะก็นี่ประเภทนี้นี่ล่อลงมาบาท40นะครับบาท40แล้วก็อาจจะเป็นบอททอมเอาท์ละเพียงแต่ว่าไทมิ่งในการซื้อเนี่ยก็รออีกสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เริ่มออกข้างละไม่น่ากลัวละไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวนะเตรียมเวทเตรียมเวทเงินเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับหุ้นเล็กนะครับหุ้นเล็กนะครับหนังสือมีจำหน่ายที่ไหนโอ้โหยังไม่ได้ซื้อเลยครับตายแล้วรีบซื้อรีบซื้อเดี๋ยวหมด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 086เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเฉพาะหุ้นเล็กเลยนะครับ086สั่งซื้อหนังสือได้เสียใจจริง0อะไรอันนี้สมัครสมาชิกสต๊อกเพจเสียใจจริงเสียใจจริงโอ้มาถามหาหนังสือชั่วโมงนี้0864902823ครับผมก็ LINE ID ก็ได้ BLMI มีเสียงกระซิบกับนางพรายนะเซเซ086 4902823ครับผมครับเรามีทีเด็ดให้ตัวหนึ่งสำหรับคนที่มีหนังสือนะครับเปิดไปหน้า286นะครับมีหุ้นเด็ดหุ้นเด็ดครับผมมันขยับมาละนะครับมันขยับมาแล้วเทพต้องระวังนะระวังเรื่องอะไรครับไอ้หุ้นตัวนี้นะพี่ได้ยินมานะว่าเตะกันมาหลาย10 20ปีแล้วนะโอ้มันอาจจะเป็นรอบของมันก็ได้พี่พูดมา20ปีแล้วนะใครมีเปิดหน้า286เป็นทีเด็ดเลยพี่ม่อนไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวเป็นแกะเป็นแพะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามตำราว่าไว้พี่286ไม่บอกชื่อหุ้นละกันไปดูโอ้น่าอะไรนะ286โอ้ไม่อยากพูดออกจากปากแค่อยู่ในรูปนั้นเลย286แต่ชื่อหุ้นดูนะฮะ287ดูเท่าไหร่ครับพี่โอ้ยพูดผิด287 287โอ้ยเทพเลขถามตัวไม่เลยฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้น286เลขสวยพี่เลข286ใช่หน้า286 286ผิดไปเม็ดหนึ่งเสียของใช่อยู่26 286ใช่284ถึง286ครับ284ถึง86ไปดูเองครับเป็นหุ้นที่พื้นฐานเดี๋ยวพี่ดูก่อนถูกกรกฎาคมต้นเดือนมีแรงซื้อสวนดีดช่วงสั้นกลางเดือนฟื้นตัวแรงให้เข้าซื้อใช่ปลายเดือนขึ้นแรงต่อเนื่องถึงสิ้นเดือนครับหุ้นเด็ดหน้า284ถึง286ให้ดูกราฟหน้า286ไม่ต้องพูดเพราะถ้าพูดแล้วเสียของเปล่าครับให้เฉพาะคนที่มีหนังสืออ๋อใครมีหนังสือเอาไปคนไม่มีหนังสือคนไม่มีคนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับสั่งได้สั่งได้นะครับสั่งได้คนที่มีเอามาเปิดดูหน่อยเที่ยวอ่ะเทพเดี๋ยวนี้เที่ยวเป็นนะไม่เที่ยวลากเดนไม่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 หนวดโค้งเลยไม่ใช่คือนานๆมันจะมาตามตำราเราก็เปิดนี่เลยคือสัญญาณมันมาละเราก็บอกเลยมีคนใจดีบอกแล้วดวงใครดวงมันนะเทพบอกแล้วไม่ได้งง286 284ถึง286หน้า286กับ284โอเคถึง284นะครับเอาตัวถัดไปเลยครับพี่ตัวไหนเซ็งเล่มแรกต้องทิ้งแล้วยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เล่มแรกนี่หุ้นใหญ่ล้นรวยโอ้ทำไมใจแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เล่มแรกนี่โรงพยาบาลเข้าทางหมดเลยนะครับอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยโอ้จะสิ้นปีหกเดือนจะเฟี้ยงทิ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่ตัวของลงทุนกลับมาโอ้เสียใจจริงจะไปเฟี้ยงทิ้งเลยเหรอครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นจริงๆเลยแหมน่าไม่ให้เล่นหวยให้เล่นหุ้นเดี๋ยวเล่มถัดไปเดี๋ยวจะเขียนเลขไว้ให้เลยดีกว่าแม่จะเอาไปเล่นหวยโอ้ชีวิตหมดกันนักลงทุนใครมีหนังสือบอกด้วยสิครับใช่โอ้เดนเน่เธอถามพี่ทุกวันเธอไม่ได้อุดหนุนพี่อะไรเลยเหรอเด้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอซื้อถามพี่เทพก็หน่อยเด้ถามไปใครมีใครมีอยากบอกก็ไม่เป็นไรนะครับใครใจดีเขายังมีขายกันอยู่ใครใจดีก็บอกไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหุ้นเด็ดหน้า284 286ใช่นะครับใช่ขยับมาแล้วนะครับแล้ว
แล้วก็เป็นหุ้นตัวเล็กเข้าทางด้วยโอ้โหเทพเทพเอ้าก็มันมาจริงเราก็บอกไปเท่านั้นเองนะครับพี่มาลามี2เล่มขายต่อโอ้โหพี่หอรันน่ารักจริงน่ารักจริงเนี่ยเวลาจะซื้อหุ้นนะให้ดูเปิดหน่อยเปิดหน่อยตัวเองเพราะว่าบางเรื่องไอ้ตัวที่ตอนตัวเองเข้าอ่ะคนอื่นมันเสียไอ้ตอนที่คนอื่นมันเสียเราก็ได้ใช่ไม่บางทีเราก็ดูจังหวะของเรานิดนึงว่ามันเหมาะไหมนะครับมันจะได้เท่ากันหมดได้อย่างไรหรือมันก็มีคนได้คนเสียแหละแต่ว่าอดทนพอหรือเปล่าท่านเองนะอดทนพอหรือเปล่าท่านแบ่งกันรวยวิทยาทานได้บุญมากโอ้ทวงทวงทวงพี่เด่นเน่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันบอกว่าบอกด้วยบอกด้วยอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกดวงใครดวงมันนะครับถ้าคนที่บอกแสดงว่าคนที่มีหนังสือจริงนะครับใช่ใช่ไม่มีก็ถามไปเรื่อยขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะจินจินจินหนึ่งพี่มอนมั่งได้เจนไม่มีก็ถามไปเรื่อยแล้วกันเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงขายราคาเท่าไหร่โทรไปถามเองเลยรวมค่าขนส่งไหมรวมไหมโอ้ยพี่ถูกมากตัวละ10บาทเขาอุตส่าห์ใช้มันสมองตัวละ10บาทนี่ตัวละ10บาทตัวละ10บาทเองตัวละ10บาทเองเล่มนี้70กว่าตัวนะอุตส่าห์ทุ่มเทสมองมาให้เดี๋ยวดูหน่อยตัวละ10บาทเองตัวละ10บาทเองตัวละ10บาทเองโหถูกจะตายถูกจะตายนะครับพี่ม่อนกับเทพไม่ต้องใช้มะม่วงหามะนาวโหนะครับนะเกี่ยวอะไรเนี่ยตลกมากเลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มีทำพื้นฐานไว้ด้วยนะครับโอ้ยบุ๊กแวลูตั้ง 0.37 เนี่ยโอ้คิดบุ๊กได้ด้วยเหรอเอ้าเราเอ้ยสัมสินอะไรแต่คิดบุ๊กเดี๋ยวเราไม่ได้มากล่าวหาลอยๆพี่ดูหน้า284โดนี่ๆแกไปเอาสัมสินอะไรมาคิดบุ๊กให้เขาเขามีสัมสินอะไรเฮ้ยตัวนี้กำไรนะครับไม่ได้ตัวขาดทุนนะครับแล้วทำไมหุ้นมันต่ำเตี้ยติดดินยังไงก็เขากลัวว่าจะขายโทรศัพท์ได้ไม่ค่อยดีเขาขายอะไรอ่ะขายโทรศัพท์อ๋อเหรอขายโทรศัพท์แข่งกับคอมเซเว่นแล้วเหรออ่าใช่ใช่ใช่แต่ยี่ห้อเดียวคอมเซเว่นเหรอแต่ว่าตอนนี้มันมีสตอรี่เข้ามาแล้วนะครับน่าจะขยับได้ขยับได้นะครับเทปนี้มีคนดูเราด้วยเหรอเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่900โอ้กูฝากรบกวนนะครับกดไลค์แล้วก็แชร์หน่อยคนดูขนาดนี้เลยแชร์หน่อยแชร์หน่อยนะครับแชร์หน่อยนะครับไม่กินข้าวกันเลยนะครับไม่กินข้าวกันเลยขอให้คนแชร์ถูกหวยขอให้คนแชร์รวยหุ้นฮิ้วใช่ใช่แล้วก็ใครที่ราศีอะไรนะเมื่อกี้ที่เราบอกจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วสมองมันเหลือราศีกุมราศีกุมเดือนอะไรนะเดือนกุมภาเอาไม่ใช่เดือนมีนาเหรอเทพพี่ขึ้นหัวเป็นเดือนมีนามีนากับกุมภาต้องเช็คสภาพด่วนเดือนมีนาเนี่ยต้องมานะครับเดือนมีนาเนี่ยต้องมาตรวจเลยนะครับเดือนมีนาต้องมาตรวจเลยนะครับคนที่ราศีมังกรโชคดีอยู่แล้วก็ฝากแชร์หน่อยแล้วกันเดือนมกราฝากแชร์หน่อยคนที่เกิดเดือนมีนาอันนี้ความเสี่ยงจะเยอะนิดนึงนะครับว่าจะเปลี่ยนผ่านในช่วงนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับพี่อธิภาส่งเสียงมาเฮ้ยมันว่าไงครับเด็กแนวให้ตัวนี้ด้วยเมื่อไหร่ครับนี่แกเขียนมาไม่รู้ไม่รู้จริงเหรอให้เมื่อไหร่จริงเปล่าจริงเหรอจริงเหรอให้เมื่อไหร่เอานี่มีเฉลยเดี๋ยวเราให้ตั้งแต่นู่นนะครับปีที่แล้วนะเฮ้ยหรือเขามีของเราอ่ะพี่โอ้ยไม่รู้เลยถ้าพี่เด็กแนวมีของเราก็ดีหนังสือมีหุ้นแบบไหนหุ้นตัวเล็กครับเฉพาะเล่ม2บอกเลยมีแต่ตัวเล็กครับทำเอาไว้ให้สำหรับคนที่ติดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะไม่ทำแล้วก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่านักลงทุน เล่นหุ้นใหญ่กันเยอะครับช่วงนี้นะครับแต่พอหุ้นเล็กมาไม่มีของครับไม่รู้จะเล่นอะไรดีนะครับเล่มนี้สเปเชียลรีพอร์ตเลยนะครับเทพมันกล้าเสี่ยงชีวิตเลยนักลงทุนเพราะปกตินะไม่มีใครที่จะกล้ามาดูหุ้นตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจี๊ดในตลาดหรอกครับใช่ครับเราก็เสี่ยงชีวิตแล้วใครจะไปเชียร์อยู่เพราะว่าเราชอบเล่นกันเยอะแล้วใครจะบ้าไปเชียร์อยู่อย่าไปพูดของเนี้ยก็เราห้ามบอกตรงๆแต่ตอนเนี้ยใครซื้อจุด04ไปนี่อย่ามาด่าผมนะอย่ามาด่าผมนะตายแล้วคุณการแบ่งขายจะครึ่งเล่มได้ไหมครับอ้าวแล้วระวังหลุดไอ้ตัวนี้ไปนะแบ่งขายครึ่งเล่มโอ้ยช่างร้ายเหลือเกินไม่ได้ไม่ได้โอ้แล้วเคลียร์ละแล้วเดี๋ยวใครจะไปถ่ายเอกสารระวังหนังสือหักด้วยนะครับพี่รบกวนเลยนะครับถ่ายวันนี้หนังสือหักไม่รู้นะครับตัวนี้มีกำลังจะทำพลังงานค่ะเด็กแนวบอกโอ้โหจัดปากจัดปากมีประตูหูมีหน้าต่างไหมไม่รู้ตัวไหนไปเปิดดูไปเปิดดูมีประตูหูมีหน้าต่างไปเปิดดูไม่รู้ตัวไหนนะไม่รู้ตัวไหนนะครับเห็นไหม13มีนาอยู่กุมหรือมีนจ้ามันจิไปเด้อไม่กล้าเล่นค่ะไม่แน่ใจอ่ะ
ดูดวงไอ้หุ้นตัวนี้อีกหน่อยเด้มาครับมาครับมาครับไทยอินเตอร์เตอร์เตอร์เนชั่นมาอีกแล้วเหรอพี่อันนี้นี่แฟนคลับเราหรือเปล่าแฟนๆเพราะว่าออกมันได้กินหลายรอบแล้วกินหลายรอบแล้วรอบนี้ออกมันได้ขายให้21บาทเนี่ยคนได้กินแล้วอยากกินอีกรอบนึงไงโอเคโอเคโอเคเอ้ยไทยเราไทยเราให้แกะไปก่อนหน้านี้ด้วยนี่ครับไม่มันได้รอบ2ไงรอบ2โอ้ไม่เข็ด21บาทติดใจก็กินกันแล้วให้ขายขายแล้วทิ้งลงมาเลยใช่โอ้โชคดีโชคดีโชคดีขายได้ตังค์นะโชคดี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 ได้ไม่น่ามีใครติดนะเพราะใครอยู่ในรายการพี่ม่อนนะเอ้ยเราก็บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับการบินไทยนะครับการบินไทยเราให้ขายปากมีประตูหูมีหน้าต่างการบินไทยสับพี่ม่อนหน้าต่างมีหูประตูมีช่องการบินไทยเดี๋ยวนะครับเราต่างเอ้ยการบินไทยเราแจ้งเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผมจะไม่มานี่ครับให้ขาย21บาทให้ขายออกนะครับเขาได้การเขาซื้อกัน20กับ19.9รอบนี้เขาได้การได้ตอนไหนครับก็ได้ตอน21บาทก็ขายทิ้งกันแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเขาจะมากินอีกรอบนึงได้กินอีกไหมไม่เอาไม่เอาไม่กินแล้วเดี๋ย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 วตอนนี้การบินไทยมันตกเรือ12วินาศแล้วครับคุณสุภัสไม่เอาแล้ววินาศแล้วครับพี่วินาศแล้วรีบาวมานี่ทำอะไรนะครับบล็อกเทรดดูช็อตเลยโอ้ยจะปีลมปีลมเอ้าทำไมล่ะครับโอ้ยไทยเหรออ่ะนี่นี่มีนักทุนเข้าไปแล้วเขาไม่เอาแล้วตอนนี้มันต้องบล็อกเทรดอยู่เรือนวินาศใช่ตก12แล้วแล้วเราให้ขายเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วนี่ครับ12แล้วใช่โอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตก12แล้วอันตรายอันตรายการบินไทยทำอะไรบล็อกเทรดไปเลยช็อตช็อตช็อตหน้าช็อตหน้าช็อตสักอาทิตย์นึงลองดูนะครับ AAV อ่ะไหนๆก็ไหนนะคือวินหมดเลย AAV AAV นี่ห้ามไปแอดนะ AAV อ่ะไม่เฮ้ยดูมาเกี่ยวดวงนะเอานกดีกว่าแม่แหมเอ๊ะเราไม่ได้อัปเดตนกเลยเดี๋ยวอัปเดตให้เดี๋ยวขอเอวีก่อนเอวีก่อนนกบอกว่าเราต่างชาติแล้วผู้บริหาร CEO ใหญ่ชื่อภาธีเขาบอกไม่มีต่างชาติมีแต่คนไทยก็เลยไม่ไปอะครับพี่แล้วเมื่อไหร่พี่ภาธีเขาจะหาพาร์ทเนอร์ได้ครับหรือมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับรอนานมากเลยนะครับรอนานมากเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันนะครับใครจะไปก่อนกันนะครับโอเค28เมื่อไหร่จะมาเปิดร้านที่เชียงใหม่เอ้าเปิดทำอะไรครับพี่มาเปิดร้านเชียงใหม่ค่ะเรื่องอะไรครับทำอะไรหรือเปล่าพี่เราขายอะไรครับพี่พี่ให้บ้านไปเปิดร้านอะไรที่เชียงใหม่อ่ะพี่สั่งได้ทั่วประเทศไม่มีขายตามร้านหนังสือนะครับหนังสือหรือเปล่าพี่หนังสืออีหนังสือได้เสียเนี่ยไม่อยากไปขายเกลื่อนงงเลยงงขายเกลื่อนเนี่ยไม่ได้ตังค์กันหรอกนี่เฉพาะแบบเฉพาะรายการนี้อะไรไม่ได้หรอกคือเดี๋ยวหาว่างมงายนะครับทำเฉพาะแบบคนที่รู้จักเราจริงๆเออเพราะเรามีทั้งเทคนิคมีทั้งพื้นฐานให้คือปีที่แล้วเราก็บอกไปแล้วครับว่าเฮ้ยดวงคนมันดูได้ก็ลองดูไอ้ดวงหุ้นหน่อยแม่นะครับแล้วก็ปีนี้มันก็ชัดเลยเห็นมีดาวเทอรี่เวฟเวฟมีเวฟแวบๆด้วยอุ๊ยตายแล้วโอ้โหผมลืมเลยนะครับว่าจะพูดถึงอะไรนั้นลูกเขยโดนนั้นทำลืมเตรียมมาอีกแล้วมีคนทวงคราวที่แล้วคุยป้าเมย์ไปนะครับเตรียมไปเลี้ยงหลานจริงๆเห็นไหมนะครับลืมเลยแอสอะไรคุดเนอร์อะไรนั่นน่ะลืมอะไรกับพอร์ตพี่อะไม่คืออะไรกับพอร์ตพี่คือคนเนี้ยจะเป็นคีย์เลยว่าอเมริกาจะทำอะไรผมลืมจะรวยเปล่าติดไว้เดี๋ยวขออาทิตย์หน้าขออาทิตย์หน้าอัปเดตให้อัปเดตให้ลูกเคยทำข่าวเขาแล้วพี่จะรวยเปล่าเราต้องเฮ้ยเป็นคีย์ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยคนรุ่นใหม่กำลังมาไอคนรุ่นเก่าเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับแคนาดามีใครครับพี่งอนงานประจำปีเดือนพฤศจิการู้ยังวางรู้แล้ววันที่25เก็บตังค์เดือนละพันนะแล้วไปทำบุญกันครับแต่ค่าบัตรเท่าไหร่นะครับพี่ค่าบัตรเหรอก็เก็บเดือนละพันนี่ไม่ถึงไม่ถึงอยู่แล้วนี่เดี๋ยวหาโอ้ยเก็บเดือนละพันยังขาย 4-5 พันเท่าเฮฮากันในโรงแรมปีนี้ก็โรงแรมเหมือนเดิมขี้เกียจไปไหนไกลปีที่แล้วยอดบริจาคเท่าไหร่นะครับตอนแรกมัน1.3 ล้านผมบอกเฮ้ยตัวเลขนี้ทำได้ยังไง1.4 ล้านเลยเปกันใหญ่เลย1.7 ล้านไม่งั้นนี่แย่เลยนะครับพี่ทำบุญกันบ้างแหละใช่ใช่เราอยู่ในวงการตลาดนี้AAV นะครับนะวันที่25พฤศจิกายนนะจองกันไว้นะเดี๋ยวเราไปเล่าดวงคร่าวๆให้ฟังกำลังคิดเลยนะครับต
ต้นปีหน้าดีจริงๆนะครับตัว AAV AAV นะครับตอนนี้อยู่ในเรือนที่1เป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็เดือนหน้าจะขยับขึ้นครับเดือนหน้าคือเดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับจะขยับขึ้นแต่ขึ้นไม่แรงนะครับแต่ว่าขึ้นไม่แรงนะคะ AAV แต่ว่าจะขึ้นได้นะครับระยะยาวโอเคนะครับเพราะว่าพฤหัสอยู่ในเรือนที่5ครับเหมาะสำหรับคนที่จะทำอะไรเหมาะสำหรับคนที่มีธาตุดินราศีพฤษภครับเหมาะกับคนธาตุดินราศีพฤษภพึกศกซื้อ AAV ครับเก็บไปเรื่อยๆเอามานกมาเก็บไปเรื่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆแต่ว่าผลตอบแทนดีนะครับเพราะว่าหุ้นลงนะครับพึกศกก็ไม่สะเทือนหุ้นขึ้นพึกศกก็ไม่เป็นไรจ้านะครับแต่อะไรครับขอให้ได้ซื้อเรื่อยๆนะครับเขาจะแฮปปี้มากเพราะนั้น AAV เหมาะมากนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ทำไอ้พวกอะไรนะ DCA ออมหุ้นพวกเนี้ยเหมาะนะครับนกAAV เก็บได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆนะครับจองก่อนนั่งแถวหน้าก่อนนะคะงานบุญงานบุญงานบุญบุญใครมาก่อนรับบุญไปก่อนนะนะครับนะครับจองไว้เลยจองล่วงหน้าเลยจองล่วงหน้าเลยนะครับน่ารักมากตัวของนกนะครับตัวของนกตอนนี้อาทิตย์นะครับอยู่ในเรือนที่1แล้วนะครับนกแอร์ใช่ครับนกแอร์นะครับนกแอร์นกแลนะครับเป็นไซด์เวย์นะครับพฤหัสกำลังเรียกว่าอยู่ในช่วงของเรือนที่4นะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องรออีกเมื่อไหร่ดีนะครับนกจะดีมากเมื่อไหร่นะครับถ้าพี่ทนถือได้นะครับเดือนตุลานกจะบินตุลาครับนกจะบินนกบินใช่ครับใช่ครับครับผมแต่ช่วงที่เริ่มมีสัญญาณดีๆนะครับแล้วก็จะมีข่าวนะครับน่าจะเป็นตกในเดือนที่3นะครับนก เดือนมิถุนาเดี๋ยวนะครับไม่ใช่วันนี้วันเกิดเขาเดี๋ยวนะครับเดือนสิงหาจะเริ่มขยับขึ้นเพราะนั้นนกตอนนี้มีอยู่ถือได้นะครับถือได้ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวเลยเพราะว่าอุ๊ยมันก็ลอยมานี่ครับลอยดีดขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นแรงช่วงเดือนตุลาครับนกสบายใจครับนกสบายใจครับผมได้ค่ะโอ๊ยทำไมคนถามบิวตี้ติดกันเลยเหรอเนี่ยยังติดกันอีกเหรอครับบิวตี้ไม่รู้ถามกันได้ถามกันพรึบเลยเป็นไรไปป้าบิวตี้มันก็โอเคเนี่ยครับเล่นรีบาวนะตัวเองจะไปเอาอะไรกับเขามากมายเนี่ยติดกันรอบที่แล้วรอบนี้ขึ้นมาเท่าทูนเอาออกกันนะทางคุณอ๋องทางคุณอะไรคุณนิพนธ์ก็โพดครับผมไม่ใช่พี่ม่อนนะนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์เขาโพดใช่นะครับใช่เราก็เคยเห็นแวบๆอยู่นี่ครับอะแต่ช้าแต่อะเทพแอแต่เขาบอกดูทองแล้วจะน่ารักมากอะแต่ช้าแต่ทองดูไม่เป็นครับทองมันไม่มีวันเดือนปีเกิดครับพี่น่ารักมากเลยเอาอะแต่ช้าแต่เอาวันเกิดเฮียจิตติได้ไหมครับเอาวันเกิดเฮียจิตติได้ไหมครับผมไม่รู้จริงผมไม่รู้จริงเอาทุกตลาดเลยไม่รู้ครับเราไม่รู้วันเกิดเขาว่าขุดวันแรกเมื่อไหร่ไม่รู้จริงนะครับไม่รู้จริงอะแต่ช้าแต่ไม่รู้ครับไม่รู้ทองนี่ไม่รู้ยอมแพ้ช้าแต่นะครับยอมแพ้ยอมแพ้โอ้ยอมแพ้ทองนี่ดูกับแล้วกันครับครับเราพูดถึงเรื่องอะไรนะบิวตี้ครับบิวตี้บิวตี้นะครับบิวตี้นะครับเดือนกรกฎานะครับอาจจะมีรีบาวหน่อยแต่ว่าเดือนสิงหาจะเป็นเดือนที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะนั้นหน้าตาของบิวตี้นะครับในตอนนี้เป็นซิกแซกแล้วก็น่าจะซึมลงนะครับน่าจะซึมลงนะครับถือถุนแล้วออกไปก่อนหรือว่าขี้เกียจถือมันแล้วก็ขายไปก่อนก็ได้ใช่ควรจะขายตัวอื่นนะนะครับควรจะขายตัวเองจะได้ไม่ต้องไปถามชาวบ้านให้เสียเวลาไม่จะได้ไม่อึดอัดนะครับตรงนี้ก็ไม่ขาดทุนมากด้วยนะครับเป็นจังหวะหนีที่ดีนะครับสำหรับบิวตี้นะครับโอเคแต่ช้าแต่มีเรื่องอะไรอีกบ้างเนี่ยครับเอาตัวไหนต่อดีครับตัวไหนต่อครับใครอีกนะตัวไหนครับตัวไหนอู้ไม่เอาตัวนี้พูดเยอะละเดี๋ยวนะ PTG ก็พูดเยอะแล้ว PTG เขาให้ขาย PTG ดูหน่อยดูหน่อยมันไม่มีในหนังสือมีในหนังสือจริงแล้วไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือไปดูพี่อ๋องก็ได้พี่อ๋องกับพี่นิพนธ์ก็พูดเนาะเหรอครับเดี๋ยวลองดูนี่จำได้แล้วไม่ใช่พี่ม่อนนะพี่อ๋องพี่อ๋องลองดูเดี๋ยวลองดูเฮ้ยนั่นคนละรายการงานพี่อย่าไปเอามาเราก็ดูของเราได้กดแชร์แล้วเดี๋ยวขอบคุณมากเลยที่กดแชร์นะแพทใช่กดแชร์ว่าเอ้ยขอให้โชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้หุ้นที่หน้าร้อยอะไรนะร้อย
86ใช่ไหมฮะ168ขยับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็พี่ถามหุ้นอะไรนะพี่เหนื่อยแล้วพี่จำอะไรไม่ได้แล้วพี่เวียนหัว PTG นะครับ PTG นะครับปั๊มเขียวปั๊มเขียวปั๊มเขียวโอ้โหติดกันเหลือเกินติดใจกันเนี้ยของมันเคยได้ PTG นะครับ PTG พฤหัสยังอยู่ในเรือนที่5แสดงว่าภาพใหญ่ดูดีนะครับภาพใหญ่ดูดีดวงดูดีอยู่นะดวงดีแต่ว่าไอ้ย่อรอบนี้เนี่ยไม่น่ากลัวนะครับจะดีดละจะดีดละนะครับจะดีดละจะดีดละพีจีน่าซื้อน่าซื้อบอกเลยน่าซื้อซื้อเพื่อดีดนะใช่ครับแล้วก็ลงมาปิดแก็บด้วยนี่โอ้โหนี่ยอดฝีมือหรือเปล่าครับรับได้ครับรับได้ครับ PTG นะครับจ้าสู้ครับฮะหุ้นบางตัวพูดไปแล้วนะครับ PTG สู้ครับสู้ครับสู้ตัวไหนต่อครับตัวไหนต่อนี่คนกดไลค์มา500500ไม่พอค่าเหนื่อยเราเลยว่ะครับแชร์ไปกี่ไลค์แชร์ไปกี่แชร์16คน16คนแสดงว่าไม่ค่อยมีคนได้หุ้นเนี่ยฟังผ่านๆแสดงว่าไม่ค่อยตั้งใจฟังกันโอ้เขาไม่แชร์ให้ว่ะนะครับไม่ตั้งใจฟังกันไม่เป็นไรนะครับมีไลค์ก็ดีละมีไลค์ก็ดีละก็วันที่1กรกฎาคมนะครับแนะนำเลยนะครับคนที่เกิดเดือนมีนาเดือนมีนาเนาะใช่ควรจะมาอัปเดตหน่อยควรมาอัปเดตหน่อยจะได้ระวังตัวนะครับแล้วก็ช่วงไหนจะเป็นช่วงที่ดีของเขาโอเคครับโอเคมาดูกันฝากไว้เนาะช่วงที่จะเกิดเดือนมีนานะถ้ามีเวลาก็ลองมาอัปเดตกันอัปเดตกันเบอร์086490223วันที่1นี่แหละวันเสาร์นี้แหละนะฮะก็ไปเจอเทพกันเนาะครับผมวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรและขอบคุณมากๆนะทุกท่านที่ให้กำลังใจทุกท่านที่มีน้ำใจก็ถ้าพลาดอะไรไปหรือว่าไปล่วงเกินใครก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงสุขกันเถอะเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ใครที่มีหนังสือนะครับอย่าลืมติดตามให้ดีหน้า100เท่าไหร่นะครับ286กับ28 284กับ286 284 286นี่2 300กว่า5หนังสือเยอะเยอะเยอะตัวละ10บาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณเทพมากเลยนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเจอกันเวลาได้ได้ใครที่ลงทะเบียนไว้วันเสาร์นี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับอย่าลืมมาเจอกันอุ้ยรอบนี้ดีนะครับมีแม่กับลูกมาด้วยรอบแรกก็มีนะครับคุณพ่อกับคุณลูกนะครับปรากฏคุณลูกดวงดีมากเลยนะครับทักไปโอ้โหดีมากนะครับดีมากๆเลยได้เกาะลูกกินแล้วใช่ไม่ใช่ครับลูกพึ่งได้ครับพ่อรวยอยู่แล้วพ่อเขารวยอยู่แล้วครับแต่ลูกเนี่ยยิ่งดีอีกแสดงว่าพ่อสบายใจได้นะครับสบายใจได้ได้นะครับผม651นะขอบคุณค่ะครับผมครับผมยังดีวัดใจ21กรกฎาคมนี้นะคะก็ฝากทุกท่านทุกท่านแต่ว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งใดที่รู้สิ่งใดที่ใช่ก็ไม่ต้องมาเชื่อเราหมดนะใช่เรื่องอะไรเราบอกให้รู้แต่เชื่อไม่เชื่อนี่ก็ขึ้นอยู่กับนักทุนดีกว่าเนาะใช่แล้วก็ใครที่เคยเรียนไหมอู้นี่ตอนนี้50กว่าคนแล้วนะครับผ่านมือเราไปนะครับก็ถ้าเรียกว่าดีขึ้นอะไรนี่ฝากทักมาหน่อยก็ได้นะครับฝากทักมาได้นะครับว่าเฮ้ยเอ้ยโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยช่วงนี้พี่เหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมาอัปเดตพูดคุยได้นะครับพูดคุยได้ได้ขอบคุณเทพนะครับผมก็วันนี้มันไม่ทำจบเลยไม่ได้คุย2อาทิตย์ไม่ได้คุย2อาทิตย์แหมอยากคุยมากอยากคุยมากนะครับผมได้ๆๆโอเคเหนื่อยแฮกเลยครับผมไม่ลงได้ค่ะก็ขอบคุณนักทุนมากๆนะครับผมที่บอกอยู่ที่นักทุนจะใช้วิจารณญาณและความเชื่อนักทุนเองสิ่งที่เราบอกคือบอกไปบอกแล้วจะเป็นจะใช่จะจริงหรือเปล่าใจเรานะที่พี่มอนบอกใจเรารู้อะไรใจเรารู้แบบไหนถึงแม้เราจะรับไลน์มาใจเรารู้อ๋อมันเก่งกําไรอ๋อไอ้เจ้านั้นมันมากกว่าไลน์จะมาถึงเรามันแถวล่างแถวบนละนะนะใช่แล้วก็ไม่ได้ดูแค่นั้นพี่ไม่เดี๋ยวคนลืมเดี๋ยวคนลืมไปอีกอ่ะคือช่วงเช้าเนี่ยปรับพฤติกรรมช่วงบ่ายมาตรวจสุขภาพหุ้นนะครับก็เอาหุ้นมาคนละตัวมาดูกันค่ะวันที่1กรกฎาคมนะใช่ใช่ใช่เอาจบแล้วนะไปแล้วล่ะครับไปแล้วไปแล้วไปดีแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ